นะคะทีนี้มาดูกันบ้างดีกว่าสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้โดยภาพรวมทั่วประเทศเนี่ยกว่า52ล้านคนแต่ว่า7พฤษภาคมเราใช้สิทธิ์กันไปแล้วนะคะในส่วนนี้ก็คือประมาณ2ล้านนิดๆด้วยกัน 91.98% นะคะสำหรับการเลือกตั้งในครั้งนี้ถ้าเราไปดูตัวเลขผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกนะคะ First Voter เนี่ยมีจำนวนกว่า4ล้านคนด้วยกันพาไปดูตัวเลขกันคุณผู้ชมคะมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกเนี่ยในบ้านเราณขณะนี้นะคะก็จะมีจำนวน 4,12,803 คนคิดเป็นร้อยละ 7.67% ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดนะคะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เป็นผู้สูงอายุเนี่ยจะมีอยู่ที่จำนวน 14,378,037 คนด้วยกันค่ะตรงนี้ก็จะคิดเป็นร้อยละ 27.48 ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดทีนี้มาดูรายละเอียดคือก่อนหน้านี้เขาจะแบ่งตามช่วงอายุก็คือเจเนอเรชันนั่นเองถ้าเป็น Generation X ค่ะจะเป็นกลุ่มที่มีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยมากที่สุดนะคะจริงๆแล้วในจำนวนนี้จะอยู่ที่ประมาณ16จริงๆต้องเป็นในส่วนของถ้าเป็น Gen X เนี่ยนะครับ Gen X นี่คือ20,882,235 คนอันนี้คือ Gen X ที่เกิดระหว่างปี2506ถึงปี2526นะครับตรงนี้จะมีจำนวนเยอะมากที่สุดในอายุก็ประมาณ42ถึง57ปีในช่วงอายุของเราเนี่ยแหละและทีนี้ถ้าลองลงมาจาก Gen X ล่ะพี่ป๋องก็จะเป็นในส่วนของ Gen Y อันนี้จะเกิดระหว่างปี2527ถึง2546นะฮะอายุเนี่ยจะอยู่ที่ช่วงประมาณ26ถึง41ปีจำนวนจะอยู่ที่ 17,983,355 คนด้วยกันค่ะก็จะมีเจนอื่นด้วยใช่ไหมคะใช่ก็มีหลากหลายเจนอ่ะผู้สูงอายุหน่อยที่เราบอกว่าถ้ารวมๆแล้วจริงๆเนี่ยกลุ่มของผู้สูงอายุมีถึง14ล้านคนเลยนะผู้สูงอายุคือกลุ่มไหนคือกลุ่มตั้งแต่อายุ58ปีขึ้นไป58ปีขึ้นไปมันก็อยู่ตั้งแต่เจนของเบบี้บูมเมอร์ที่อายุเกิดระหว่างปี2491ถึง2505คือตั้งแต่58ปีไปจนถึง76ปีอันนี้9ล้าน3แสนกว่าคนทีนี้ผู้สูงอายุถ้าเกิดกระเถิบไปมากกว่านั้นยุคเป็นกลุ่มก่อน beforeBaby Boomer อันนี้เกิดตั้งแต่ปี2491ลงไปคือ77ปีขึ้นไปอีก2ล้าน9แสนกว่าคนรวมๆแล้วเนี่ยถือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ถึงร้อยละ 27.48% ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดสำหรับผู้ที่สูงอายุตั้งแต่อายุ58ปีขึ้นไปครับใช่ค่ะอย่างถ้าเกิดว่าไปเปรียบเทียบมีรายละเอียดจังหวัดสักนิดนึงถ้าเกิดว่าจะเป็นผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกเนี่ยปัตตานีเนี่ยเขาบอกมากสุดนะก็คือประมาณร้อยละ 12.25 ด้วยกันนะคะรองลงมาก็จะเป็นยะลานราธิวาสตากแม่ฮ่องสอนสตูลกระบี่สงขลากาญจนบุรีแล้วก็ลพบุรีแต่ว่าจำนวนของผู้สูงอายุนะคะที่มีบอกว่ากว่า14ล้านคนหรือว่า 27.48% เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในพื้นที่ของภาคเหนือก็คือลำปางลำพูนสิงห์บุรีแพร่ชัยนาทนั่นเองทีนี้ถ้าเกิดว่าจะมีการเปรียบเทียบกันค่ะคุณผู้ชมถ้าเราไปดูตามหลักฐานทะเบียนราษฎรเมื่อวันที่31ธันวาคม2565มีจำนวนประชากรที่ระบุเอาไว้ในบ้านเราในประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่66,094,75คนทีนี้เมื่อเปรียบเทียบกับการเลือกตั้งปี2562ก็จะพบว่ามี43จังหวัดค่ะที่มีจำนวนส.ส.เนี่ยเพิ่มขึ้นโดยกรุงเทพมีจำนวนส.ส.เพิ่มขึ้นมากที่สุดก็คือ3คนนั่นเองจากเดิมปี62เนี่ย30คนก็เป็น33คนนะคะรองลงมาเพิ่มขึ้นจังหวัดละ2คนมี5จังหวัดคือนนทบุรีจาก6เป็น8คนชลบุรีจาก8เป็น10คนนครราชสีมาจาก14เป็น16คนส่วนบุรีรัมย์จาก8เป็น10คนแล้วก็ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จาก9เป็น11คนค่ะส่วนจังหวัดที่มีส.ส.เพิ่มขึ้น1คนเนี่ยทั้งหมดเลยนะคะทั่วประเทศเนี่ยมี37จังหวัดด้วยกันได้แก่กระบี่กาฬสินธุ์ขอนแก่นชัยภูมิเชียงรายตรังนครนายกนครปฐมนครศรีธรรมราชนราธิวาสบึงกาฬปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาพังงาเพชรบูรณ์แพร่ภูเก็ตมหาสารคามแม่ฮ่องสอนร้อยเอ็ดระยองเลยศรีสะเกษสกลนครสงขลาสมุทรปราการมีสมุทรสาครสระบุรีสุโขทัยสุพรรณบุรีสุราษฎร์ธานีสุรินทร์อ่างทองอุดรธานีอุตรดิตถ์และในพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานีนะคะที่ส.ส.เพิ่มขึ้นมา1คนใน37จังหวัดทีนี้มีข้อมูลเสริมสักนิดหนึ่งปีนี้เลือกตั้ง66ใช่ไหมคะถ้าย้อนกลับไปดูสถิติเลือกตั้งเมื่อวันที่24มีนาคม2562เนี่ยคือคราวนั้นเนี่ยจะมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยประมาณกว่า51ล้านคนปีนี้กว่า52ล้านคนนะคะจำนวนผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งนั้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 74.69% ค่ะหรือ
38,268,375 คนด้วยกันบัตรที่ใช้ไป 100% ค่ะก็จะอยู่ที่ในส่วนของกว่า38ล้านก็คือทั้งหมดนั่นแหละค่ะคนที่มาใช้สิทธิ์นะคะแล้วก็บัตรดีเนี่ยนะคะจะอยู่ที่ 92.85% บัตรเสียก็มีเหมือนกันโอ้เสียดายนะตัวเลขสูงเลยบัตรเสียเมื่อปี62เนี่ยค่ะกว่า2ล้านบัตรด้วยกันถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ 5.57% แล้วก็จะมีจำนวนผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนนด้วยอีกประมาณ 1.58% ด้วยกันค่ะนะที่บอกไปว่าเอ๊ะทำไมบางส.ส.มีบางจังหวัดมีส.ส.จำนวนส.ส.เพิ่มมากขึ้นต้องทำความเข้าใจว่าเมื่อปี2562แบบแบ่งเขตเราแค่350เขตแล้วก็ปาร์ตี้ลิสต์นะครับ150รวมแล้วก็500แต่คราวนั้นใช้บัตรใบเดียวคราวการเลือกตั้งในปีนี้นะวันนี้นะฮะ2566ใช้บัตรเลือกตั้ง2ใบคือแบบแบ่งเขตส.ส.แบบแบ่งเขตขยับจาก350มาเป็น400เขตส่วนปาร์ตี้ลิสต์100แต่ว่ายังไงก็ตามรวมแล้วคือ500เท่าเดิมนะครับ